สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นนะคะคุณผู้ชมคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดเน้นย้ำค่ะการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์โควิด -19นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อติดตามสถานการณ์และรับทราบมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19นะคะว่าได้รับฟังการรายงานสถานการณ์และรับทราบการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานมีการรายงานสถานการณ์เข้ามายังศูนย์ประสานงานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะและตามที่รัฐบาลนะคะได้มีการกำหนดมาตรการให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามมติครม.ที่กำหนดออกมาอย่างเคร่งครัดโดยได้เน้นย้ำเพิ่มเติมนะคะหากมีการออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ก็ขอให้มีการป้องกันตัวเองด้วยทั้งนี้ค่ะหนึ่งในทางรอดของประเทศก็คือภาคการเกษตรทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปได้และฟื้นตัวโดยเร็วนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณผู้ชมและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะไม่ขาดแคลนจึงไม่อยากให้ประชาชนนั้นเกิดความตื่นตระหนกค่ะทางด้านนายอนันต์สุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่ากระทรวงเกษตรได้มีการประเมินความเสี่ยงสถานการณ์ในช่วงระหว่างเผชิญและหลังเผชิญเหตุในทุกมิตินะคะเพื่อจัดการความเสี่ยงได้ทันเหตุการณ์ค่ะทั้งในเรื่องของระบบอาหารห่วงโซ่อุปทานในเรื่องของการขนส่งคุณภาพอาหารการกระจายสินค้าและราคาที่เหมาะสมระบบปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตรงานบริการระบบสื่อสารประสานงานเช่นสถานการณ์ด่านตรวจสอบมาตรฐานตามชายแดนและการระดมทรัพยากรงบประมาณเพื่อรองรับการระบาดระดับ3และหลังการระบาดรวมไปถึงแนวทางในการฟื้นฟูภาคการเกษตรอีกด้วยค่ะ